ทวยเทศจากโบดเกตในวันนี้เราจะมาพูดถึงเต่ามังกรยักษ์ซึ่งเต่ามังกรยักษ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดมันนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรซึ่งมันนั้นก็เป็นญาติห่างๆกับเหล่ามังกรที่อาศัยอยู่บนบกเต่ามังกรตัวขนาดใหญ่มันนั้นละโมบมันน้นใช้ฟันที่ร้ายการอมันเพื่อให้เกิดประโยชน์มันนั้นมีลมหายใจที่เหมือนกับไอ้นาำใช้หางที่แข็งแกร่งทำการโจมตีเปลือกของเต่ามังกรนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มเนื่อง และยามที่เต่ามังกรจะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำนั้นลักษณะบนผิวน้ำนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับแสงจันทร์หรือแสงอาทิตย์นั่นเป็นสัญญาณว่าเต่ามังกรนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาจากน้ำและยามใดที่เหล่าผู้คนนั้นไปถึงที่นั่นภาพสะท้อนของเต่ามังกรนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการจมเรือไปโดยที่เต่ามังกรนั้นมันเป็นพวกที่ชอบสะสมสมบัติเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกมันจมเรือมันน่จะทำการค้นหาเหรียญและสมบัติในทะเลที่เหลืออยู่ทำการใช้ปากพาสมบัติเหล่านั้นออกไปก่อนที่จะะะไไปปลลล่่่่่่่ออออออยยยยทททททีีีาาาางงงมมัััันนนนนนนเเตตกรรร้้ศููใใใซหหืบว มันอาศัยอยู่นั้นมีสิมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนแล้วเต่ามังกรน่าจะทําการโจมตีเพื่อพยายามที่จะยึดสถานที่ซ่อนแห่งนี้แม้ว่าสติปัญญาของเต่ามังกรน่าจะต่ำออกมาก้างแต่มันนั้นก็ฉลาดเพียงพอที่มันนั้นจะเรียนรู้วิธีการรับศิลบนเ่าโจรสลัดที่แล่นมาในน่านน้ำที่เต็มด้วยเต่ามังกรนั้นพวกเราโจรสลัดนั้นจะเรียนรู้ที่จะถวายสมบัติอย่างรวดเร็วในการที่จะผ่านทางอย่างปลอดภัยหรือชาวชาวาจินที่ฉลาดมากเพียงพอนั้นในบางครั้งก็เรียนรู้ที่จะเป็นพันธมิตรกับเต่ามังกรเพื่อที่จะแส เรือและจำการโจมตีเมืองชายฝั่งหรือในบางครั้งต่อมังกรแลนก็สามารถใช้ทางซูเปอร์ไฮเวย์ที่เกิดขึ้นในทะเลได้เป็นลน้านนาที่จะเกิดขึ้นมาจากน้ํา ไว้ให้มันนั้นขึ้นไหวได้อย่างรวดเร็วโดยเส้นทางเหล่านี้นั้นก็มักจะถูกใช้โดยชาวชาวจิ้นเช่นเดียวกันและเนื่องจากว่าเป็นเช่นนี้เองทําให้ตามังกรนั้นได้กลายเป็นค่าลับใช้ของชาวชาวจิ้นโดยปริยายตามังกรนั้นยังมีปะการังอันสวยสุดงดงามติดตั้งอยู่บนหลังของมันอีกด้วยเพื่อที่จะให้มันนั้นเหมาะสมที่จะรับหน้าที่เป็นพาหนะของชาวชาวจินโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อย